วงปรึกษาหารือในวันนี้พบกับก้าวนะครับนี่คือช่วงที่เราจะนำทุกปัญหาที่หลายคนปรึกษาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆแบบงานช่างที่สามารถทำเองได้ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะครับนำทุกปัญหาเหล่านั้นมาหารือกันเพื่อหาทางออกครับและในวันนี้นะครับก้าวอยู่กับพี่พีคจากกองบรรณาธิการแผนกสถาปัตยกรรมบ้านและสวนครับสวัสดีครับพี่พีคสวัสดีครับก้าวพี่พีครับเรื่องที่เราจะปรึกษาหารือกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของสิ่งเล็กๆที่มีอยู่ทุกบ้านนั่นก็คือฝุ่นครับก้าวเราจะมาดูวิธีการลดฝุ่นในบ้านด้วยการออกแบบกันครับโหบ้านหลังนี้นี่ร่มรื่นมากเลยนะครับครับแต่ว่าช่วงนี้นี่ฝุ่นเยอะจริงๆฝุ่นข้างนอกก็ว่าเยอะฝุ่นในบ้านของเราก็เยอะเหมือนกันเราพอจะมีวิธีการลดฝุ่นในบ้านด้วยการออกแบบยังไงบ้างครับพี่คือการออกแบบที่เราจะมาเล่าในวันนี้9เราจะพูดถึงฝุ่นละอองเป็นหลักส่วนตัว PM 2.5 เนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการอีกแบบนึงวันนี้จะมาพูดถึง3อย่างนะครับก็คือภายนอกบ้านตัวบ้านและในบ้านเริ่มต้นเลยครับพี่นอกบ้านพื้นที่สีเขียวครับ9ต้นไม้ที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยครับผมมองว่ามันเป็นเหมือนกรองธรรมชาติเพราะว่าความชื้นในต้นไม้เนี่ยมันจะทำให้ฝุ่นเนี่ยไม่ฟุ้งฝุ่นเนี่ยมันเกาะตัวเป็นก้อนๆและทำความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายการกักฝุ่นของต้นไม้เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไปของแต่ละชนิด อย่างแรกเลยเนี่ยมันจะต้องมีใบที่ใหญ่แล้วก็เป็นพุ่มหนาๆอย่างเช่นต้นนี้ใช่ต้นบอลกระดาษยิ่งเขามีพื้นผิวเยอะใบเขาใหญ่เนี่ยเขาว่าจะมีพื้นที่ให้ฝุ่นเนี่ยเกาะได้เยอะขึ้นนี่ถ้าเกิดว่าเราดูที่ใบเขาเนี่ยเอานิ้วลูบดูทุกคนฝุ่นติดมือจริงๆนะคือบ้านหลังนี้จะเขาจะโอบล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวต้นไม้บางทีเวลาลมพัดมาเนี่ยลมไม่ได้มาแค่ลมแต่มันมีฝุ่นติดมาด้วยต้นไม้ที่เป็นพุ่มๆหนาๆแบบต้นล่ำซำเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นกรองธรรมชาติไม่ให้ปะทะกับตัวบ้านโดยตรงอันนี้คือต้นอะไรครับพี่เป็นเดลี่จักรพรรดิครับผมตัวนี้ก็มีประสิทธิภาพในการกรองเยอะเพราะว่าใบเขาใหญ่ปามพัดจีบก็ใบใหญ่เหมือนกันแล้วมีรอยหยักด้วยถ้าลองจับก็มือดำเหมือนกันครับต้นนี้ถ้าเกิดว่ามีฝุ่นมาเกาะใบเยอะๆแบบนี้เราควรจะต้องทำความสะอาดต้นไม้ของเราด้วยทำครับก้าวถ้ายิ่งฝุ่นเกาะเยอะๆเนี่ยประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นรอบๆต่อไปเนี่ยมันก็จะน้อยลงเราควรทำความสะอาดอย่างเป็นประจำนอกบ้านผ่านไปแล้วนะครับเรื่องที่2ก็คือตัวบ้านครับต้องออกแบบยังไงให้ลดฝุ่นครับพี่พีคคือต้องบอกงี้ครับก้าวว่าในฤดูหนาวของประเทศไทยเนี่ยฝุ่นมันจะมีปริมาณเยอะเป็นพิเศษช่องหน้าต่างเนี่ยจะต้องเปิดรับลมในช่วงฤดูร้อนกับฤดูฝนแต่ในฤดูหนาวเนี่ยเราควรจะปิดให้มันมิดชิดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าวิธีการทำให้หน้าต่างเนี่ยมันปิดให้มิดชิดอ่ะมันมีวิธียังไงกันบ้างนี่ก็ดูมิดชิดแล้วนี่ครับพี่จริงๆครับตัวนี้มันเป็นวัสดุที่ทำจากไม้ไม้มันจะมีการยืดหดตัวแต่เราจะมีอุปกรณ์ที่เอามาช่วยครับผมนั่นก็คือตัวเทปยางครับตัวนี้ครับผมเป็นตัวปิดช่องว่างระหว่างตัววงกบหน้าต่างและก็หน้าต่างครับจะทำให้ฝุ่นเนี่ยที่เล็ดลอดเข้าไปเนี่ยมีปริมาณที่น้อยลงเป็นอีกหนึ่งตัวป้องกันได้ใช่ตอนแรกที่เมื่อกี้เราปิดแล้วเปิดได้ใช่ไหมครับตอนนี้เราปิดอ่ะมันก็จะมีก็เปิดไม่ได้เลยแรงฝืดละมันแคบลงเพียงนิดเดียวเองใช่ครับฝุ่นก็จะเข้าไปในบ้านได้น้อยลงด้วยนอกจากเรื่องของการดูช่องเปิดช่องปิดให้มิดชิดแล้วครับในเรื่องของการออกแบบตัวบ้านเนี่ยแบบไหนที่จะช่วยลดฝุ่นได้อีกไหมครับการที่เรายกพื้นบ้านภายในให้สูงขึ้นต่างระดับอย่างน้อย50เซนเนี่ยจะเป็นการลดปริมาณฝุ่นที่เกิดจากดินรอบบ้านดินที่ติดไปกับรองเท้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเพิ่มฝุ่นภายในตัวบ้านได้เช่นกันครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงภายนอกกันไปแล้วนะครับครับเรามาคุยเรื่องภายในกันบ้างอย่างแรกเลยก็คือการออกแบบมัดรูมมัดรูมมัดที่แปลว่าดินโคลนครับห้องที่กักดินโคลนหรือสิ่งสกปรกนั่นเองเคยดูหนังฝรั่งไหมที่ออกนอกบ้านหรือว่าเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยฝรั่งเขาจะถอดหมวกถอดรองเท้าถอดเสื้อโค้ทแล้วก็แขวนไว้ตรงนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นปราการด่านแรกในการกักให้สิ่งสกปรกพวกฝุ่นอะไรเงี้ยให้มันอยู่แค่ตรงนี้เลยเมื่อกี้เราพูดถึงดีไซน์ไปละคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มจากม่านเลยครับม่านเนี่ยทุกคนรู้ว่ามันอมฝุ่นจริงแต่เรามีเทคนิคการเลือกม่านที่ช่วยลดอัตราการเกาะของฝุ่นได้มากขึ้นต้องยังไงครับอย่างแรกเลยครับควรเลือกม่านที่มี texture ที่ไม่เยอะจนเกินไปยิ่งมี texture เยอะฝุ่นเนี่ยเกาะได้เยอะเช่นกันครับอาจจะไม่ได้ลดได้ 100% แต่มันก็ช่วยได้ระดับนึงต่อไปนะครับก็คือบัวนั่นเองบัวกับผนังเนี่ยมันเป็น2วัสดุ
ที่ไม่ใช่วัสดุเดียวกันเวลามันต่อกันเนี่ยมันจะมีรอยต่อที่เรียกว่ายาแนวยาแนวเนี่ยพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการสึกหรอหรือบางเคสเนี่ยอาจจะกระเทาะออกมาเลยทำให้เกิดช่องว่างระหว่างบัวกับผนังและช่องพวกนี้แหละก็คือบ้านของฝุ่นอ๋ออย่างจุดตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมตรงนี้ยาแนวมันเริ่มเสื่อมแล้วนั่นหมายความว่ามันจะเกิดร่องมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วร่องพวกนี้มันจะมีฝุ่นเข้าไปเกาะเข้าไปอาศัยอยู่ครับวิธีการรักษาง่ายๆครับเราจะต้องเอาผ้าขนหนูแล้วก็ไปชุบน้ำหมาดๆมาเช็ดทำความสะอาดเอาฝุ่นออกให้หมดก่อนแล้วก็ยาแนวไปอีกรอบนั่นก็เป็นวิธีง่ายๆในการแก้ไขอีกจุดนึงครับก้าวที่คนมักมองข้ามไปก็คือพวกคิ้วบัวทั้งหลายอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับจะมีคิ้วลายคลาสสิกลวดลายค่อนข้างเยอะนั่นหมายความว่าเขาจะมีซี่ๆแบบนี้เยอะเป็นบ้านของฝุ่นชั้นดีเลยสิ่งที่เราควรทำก็คือหมั่นทำความสะอาดครับผมอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามไปได้ในตัวบ้านนะครับสิ่งที่จะช่วยลดฝุ่นได้อีกหนึ่งอย่างที่คิดไม่ถึงก็คือเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิวอินหรือลอยตัวเนี่ยมันจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันแต่ว่าวันนี้อยากจะมาขอยกตัวอย่างของบิวอินแล้วกันนะครับบิวอินเนี่ยจะสามารถสร้างและออกแบบให้ชิดกับฝ้าได้เลยนั่นหมายความว่ามันจะไม่มีหลังตู้นั่นเองอย่างที่เราอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบิวอินเหมือนกันเป็นบิวอินเหมือนกันครับผมซึ่งบิวอินอ่ะในเคสเนี้ยมันจะเป็นแบบเปิดโล่งครับข้อจำกัดของการเปิดโล่งเนี่ยฝุ่นเนี่ยมันก็จะสามารถไปเกาะน้องๆโมเดลหรือว่าของสะสมของหลายๆท่านได้นะครับทางที่ดีครับคือการใช้ตู้แบบนี้แหละแต่เป็นแบบมีบานตู้เปิดปิดแล้วถ้าอยากจะแบบว่ายังเห็นน้องๆอยู่ก็สามารถทำเป็นกระจกบานใสๆการเลือกเฟอร์นิเจอร์นะครับควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้มันติดกับผนังชิดผนังไม่ควรให้มันมีซอกหรือมีหลืบหรือถ้ามันต้องมีหลืบจริงๆเนี่ยควรที่จะให้มันเป็นหลืบที่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ง่ายที่เราพูดไปเมื่อกี้ครับคือการลดฝุ่นแบบพาสซีฟก็คือทำครั้งเดียวแล้วอยู่ได้ยาวๆเลยใช่แต่มันก็ยังมีการลดฝุ่นแบบแอคทีฟด้วยนะครับนั่นคือการซื้อเครื่องฟอกอากาศและอย่างที่2ก็คือการใช้ระบบฟอกอากาศ positive pressure 2ระบบเนี้ยจะทำให้บ้านเราเนี่ยมีอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นน่าอยู่มากขึ้นครับและนี่ก็คือวิธีการออกแบบในการลดฝุ่นในบ้านในช่วงปรึกษาหารือนะครับแต่ว่าทุกๆคนก็ยังคงต้องทำความสะอาดบ้านกันอยู่ซึ่งในวันนี้นะครับก้าวมีตัวช่วยดีๆที่ช่วยในการปัดฝุ่นในบ้านมาฝากทุกคนกันครับThank you.